สวัสดีครับผมโบนัสจากโบคัสโตกีตาร์หลายๆคนน่ะจะเคยเห็นผมรีวิวกีตาร์ในเว็บไซต์ Acoustic Thai วันนี้ผมจะมาแนะนำโชว์รูมกีตาร์ของผมกันนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยเป็นผลงานกีตาร์คัสตอมของผมเองซึ่งผู้สั่งเนี่ยสามารถเลือกไม้ร่วมออกแบบแล้วก็บอกทิศทางเสียงที่ตัวเองต้องการได้ต่อมาเป็นกีตาร์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมให้ความไว้วางใจกีตาร์เนี้ยเจ้าของและผู้ออกแบบก็คือคุณจิมอะคูสติกไทยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อะคูสติกไทยและเป็นผู้ที่รีวิวกีตาร์มาแล้วกว่าพันตัวไปเยี่ยมโรงงานระดับโลกมาแล้วเนี่ยกว่า10โรงงานซึ่งราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 1,900 บาทจนถึง 26,900 บาทมีทั้งทรง GA Cut Away Dead Knot นะครับผมมีทั้งที่เป็น Top Solid และ All Solidซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาคุณภาพดีมากๆและที่ผมถูกใจมากๆคือภายใต้แบรนด์กีตาร์เฮอร์แมนมีนโยบายที่เรียกว่าเฮอร์แมนแคร์สรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติท่านซื้อกีตาร์ไปซื้อกับผมวันที่1ท่านนับไป1 2 3ภายใน3วันเนี้ยถ้าท่านไม่ถูกใจสินค้าสามารถนำกีตาร์ตัวนั้นน่ะกลับมาคืนได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรุ่นมีคาแรคเตอร์เสียงเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่รุ่น500รุ่นนี้มาพร้อมกับกระเป๋าเป็นซอฟเคสอย่างดีเลยนะครับนี่ไม่ใช่กระเป๋าบางๆเป็นมีบุหนาแล้วก็มีสายสะพายอย่างดีครับเป็นรุ่น600ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Lightweight Case ซึ่งจะหนากว่า Soft Case เมื่อกี้สักประมาณ 20% แล้วก็โครงเนี่ยจะแข็งกว่าก็คือ Lightweight Case ก็คือข้างหลังเนี่ยครับเราจะสะพายได้โดยที่ไม่เจ็บไหล่เลยเพราะว่ามีตัวบุอย่างดีเลยบริเวณที่หิ้วเนี่ยตรงนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้ก็คือว่ามันจะคอยซับแรงที่ว่าเวลาเราหิ้วเนี่ยครับได้ค่อนข้างดีรุ่น600เนี่ยจากที่ผมได้ลองเมื่อเปรียบเทียบกับตัวโมเดล500นะครับความต่างอยู่ที่รุ่น600เนี่ยเสียงเนี่ยมีการแยกระหว่างเบสเทรเบิลนะครับได้ดีกว่าสักประมาณ 20% แต่ความดังความอะไรไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ราคาต่างกันอยู่ที่ 5,000 บาทรุ่นนั้น 19,000 บาทรุ่นนี้ 15,900 บาทส่วนการตกแต่งภายนอกนะครับจะต่างกันบริเวณเพอร์ฟลิงรุ่น500จะเป็นไม้ที่ดูเรียบๆหน่อยรุ่น600ก็จะเป็นอะบาโลนนะครับสวยงามอีกอย่างที่ต่างกันก็คือบริเวณ back and side ก็คือรุ่น500จะเป็นเลเยอร์มะฮอกกานีรุ่น600จะเป็นเลเยอร์อินเดียนโรสบูดส่วนรุ่น700นะครับทุกสเปคทุกอย่างจะเหมือนกับรุ่น600เลยต่างกันแค่ไม้หน้าจะเป็นโซลิดซีดากระเป๋าก็จะได้เป็นไลท์เวทเคสแบบนี้
ระหว่างรุ่น600กับ700ก็คือว่าผมรู้สึกว่าไม้หน้าที่เป็นซีด้าเนี่ยเสียงจะค่อนข้างออกไวกว่ามีโฟกัสมากกว่าแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือไม้สปูสจะมีมิติที่มากกว่านิดหน่อยต่อมาเป็นรุ่น800รุ่นนี้ครับสเปคจะเหมือนกับรุ่น600ทุกอย่างเลยแต่ว่าทรงจะต่างกันที่ว่ารุ่น800จะเป็นทรงเดดน็อตซึ่งถ้าใครชอบสไตล์ตีคอร์ดหรือว่าปิกกิ้งแบบเสียงใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างใหญ่หน่อยเนี่ยผมแนะนำตัวนี้มาพร้อมกับไลฟ์เวทเคสเหมือนเดิมรุ่น800นะครับจากที่ผมลองผมรู้สึกว่าด้วยความเป็นเดดน็อตเนี่ยเบสจะเยอะกว่าทรง GA ในรุ่น500 600และ700แต่ว่าปิกกิ้งเนี่ยก็จะให้เสียงใหญ่ตามไปด้วยแต่ความไวอ่ะก็ต้องยกให้กับทรง GA มากกว่านะครับไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้คาแรคเตอร์เสียงแบบไหนโอเคครับเรามาถึงรุ่นที่ว่าท็อปซีรีส์ที่สุดณตอนนี้นะครับคือรุ่น900สเปคก็คือเป็น all solid ไม้หน้าเป็นเกรด 4A Sitka Spruce ที่ผมชอบมากก็คือมาพร้อมกับ fiber case อันนี้นะครับราคา 26,900 บาทได้ fiber case อันนี้ไปเลยนะครับเฉพาะ fiber case ผมว่าก็หลายพันแล้วแหละแต่ที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยครับเป็นตัว prototype ซึ่งมีความแตกต่างกับของจริงเพียงแค่อย่างเดียวก็คือบริเวณ inlay บน headstock นะครับตัวที่เป็นของจริงจะไม่มีบริเวณอินเลย์นี้เป็นไม้ดำๆเรียบสวยงามมีแค่โลโก้เฮอร์แมนเหตุผลที่เราต้องทำโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนเพราะว่า 1. ต้องการดูความเรียบร้อยของงานก่อนที่จะผลิตจริง 2. เราต้องการดูคุณภาพเสียงว่าคุณภาพเสียงถึงมาตรฐานที่จะเป็นรุ่นสูงสุดของเฮอร์แมนไหมเสียงรุ่น900เนี่ยต้องบอกว่ามีความต่างกับรุ่นก่อนหน้าทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 20% คือรุ่น900จะมีการโฟกัสของเสียงที่คมชัดกว่าเสียงนุ่มกว่าดูสุขุมกว่าวอลลุ่มไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความละเอียดของเสียงจะมีมากกว่าก็ความแตกต่างอีกอย่างนึงที่เป็นภายนอกก็คือว่าตัวเนี้ยเป็น all solid นะครับเนี่ยฮะไม้จะค่อนข้างสวยงามมากนะครับอีกอย่างก็คือตรงอัลบาโลนครับรุ่นนี้เป็นมาสเตอร์เกรดอัลบาโลนซึ่งความเงาเนี่ยจะมีมากกว่ารุ่นทั่วๆไปสำหรับใครที่อยากเข้ามาลองนะครับก็ช่องทางติดต่อเนี่ยก็ดูตามด้านล่างได้เลย